พรม,มายุสูตรว่าด้วยพรามชื่อพรมมายุพรม,มายุพรามต้องการเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในวิเทหะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปก็สมัยนั้นแล พราหม์ชื่อพรหม,มายุอาศัยอยู่ในเมืองมิถิลาเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุ120ปีแต่กำเนิดรู้จบปราเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุและคำพีเกตุกะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้า เข้าใจตัวบทเข้าใจวยากรณ์ชำนาญในคำพีโลกายตะและตำราทำนายมหาปุริสลักษณะพรหมายุพรามได้ฟังข่าวมาว่าพระสมณะโคโดมสกากยะบุตรทรงผนวดจากสกากยะสกุลเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิเทหชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ ประมาณห้ารูปก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีทรงทราบโลก ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัด ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนมูสัตว์พร้อมทั้งสม,มณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์ทรงสแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นความดีแลก็สมัยนั้นแลมานพชื่อว่าอุตระเป็นสิษย์ของพรหมายุรามามเป็นผู้รู้จบไราเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุและคำพีเกตุกะ พร้อมทั้งประเภทอักษรมีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้าเป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคำพีโลกายตะและตำราทำนายมหาบุริสลักษณะครั้งนั้นพรหม,มายุพรามได้เรียกอุตระมานมาเล่าว่าดูกะระหออุตระ พระสมณะโคโดมสักยบุตรพระองค์นั้นทรงผนวดจากสักยะสกุลเสด็จเที่ยวไปในวิเทหชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500ห้าร้อยรูปก่กิติศัพท์ของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นกระจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันต์ตรสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีทรงทราบโลกทรงเป็นสรารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกรรมพระองค์ทรงธรรมโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจงชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม พระองค์ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตนงามในธรรมกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็งการได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นความดีแหละไปเถิดพระอุตระ พอจงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคโดมถึงที่ประทรรับแล้วจงรู้พระสมณะโคโดมว่ากิติศัพท์ของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นกระจรไปแล้วเป็นจริงอย่างนั้นหรือว่าไม่เป็นจริงอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระองค์นั้นเป็นเช่นนั้นหรือว่าไม่เป็นเช่นนั้นเราทั้งหลาย จะเห็นแจ้งท่านพระโคดมพระองค์นั้นพระพ่ออุตระอุตระมานบถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าจากรู้ท่านพระโคดมพระองค์นั้นว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคดมขจรไปแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระองค์นั้น เป็นเช่นนั้นหรือว่าไม่เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าดูกระพออุตระมหาปุริสลักษณะสาสองประการมาแล้วในมนของเราทั้งหลายที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ่ายอู่ครอบครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีสมุดสาครสีเป็นขอบเขตทรงชนะแล้วทรงมีราชอาณาจักรอันมั่นคงทรงมีความเป็นผู้กแลกล้าทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้ว แก้วมณีนางแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้วพระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหารมีรูปทรงสม,มเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชำนะโดยธรรมไม่ต้องใช้พระราชอาชญาไม่ต้องใช้ศาสตรา ทรงครอบครองแผ่นดินนี้อันมีสาครเป็นขอบเขตและถ้าเสด็จออกพนวดเป็นบรรบชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกดูกระรพออุตรฉันเป็นผู้สอนมนท่านผู้เรียนมน์ อุตรมานพรับคำพรหม,มายุพรา์แล้วลุกจากที่นั่งไหวพรหม,มายุพรา์กระทำประทักษิณแล้วหลีกจารึกไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในวิเทหชนบทเที่ยวจารึกไปโดยลำดับได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการโดยมาก ในพระกายของพระผู้มีพระภาคเว้นอยู่สองประการคือพระคุยหัฐานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระมหาบุริสลักษณะสองประการครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาค ได้ทรงมีพระดำริว่าอุตรมานบนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่สองประการคือคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใส ในพระมหาปุริสลักษณะสองประการลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้อุตระมาน์ได้เห็นพระคุยหัฐานอันเร้นอยู่ในฝักและส่งแลพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองกลับไปมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผ่พระชิวหาปิดมณฑลพระนราชทั้งสิ้นครั้งนั้นแลอุตรมานุได้มีความคิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอย่ากระนั้นเลยเราพึงติดตามพระสมณโคดมพึงดูพระอิริยาบทของพระองค์เถิดครั้งนั้นแหล อุตรมามโนบได้ติดตามพระผู้มีพระภาคไปตลอดเจ็ดเดือนดุดพระฉายาติดตามพระองค์ไปฉะนั้นครั้งนั้นอุตรมามโนบได้เที่ยวจาริกไปทางเมืองมิถิลาในวิเทหชนบทโดยล่วงไปเจ็ดเดือนเมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลำดับ ได้เข้าไปหาพรหม,มายุพรามที่เมืองมิถิลาไหว้พรหม,มายุพรามแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพรหม,มายุพรามได้ถามว่าดูกระพ่ออุตรมานพกิติศัพ์ทของท่านพระโคดมพระองค์นั้นกระจรไปแล้วเป็นจริงอย่างนั้นไม่เป็น อย่างอื่นหรือก็ท่านพระโคโดมพระองค์นั้นเป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นอื่นแลหรือมหาบุริษลักษณะ32สองประการอุตรมาโนปตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกิติศัพท์ของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วเป็นจริงอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น และท่านพระโ,โคดมพระองค์นั้นเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการคือ 1. ท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระบาทประดิษฐานอยู่ด้วยดีแม้ข้อนี้ก็เป็นมหาปุริสลักษณะแห่งมหาบุรุษของท่านพระโคดมพระองค์นั้น 2. มีลายจักอันมีซี่กำพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงเกิดภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองสทรงมีพระส้นยาว 4. ทรงมีพระองคุลียาว 5. ทรงมีฝ่าพระหัต์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. ทรงมีพระหัตถ์และฝ่าพระบาทเป็นลายตาข่าย 7. ทรงมีพระบาทสูงนูน 8. ทรงมีพระชงเรียวดังแข้งเนื้อสาย 9. ทรงประทับยืนตรงไม่ค้อมลงฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองรูปคลำพระชานุมนทนทั้งสองได้ 10. ทรงมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝัก11ทรงมีพระชวีวันดังทองคำา 12. ทรงมีพระชวีละเอียดดังผิวทองคำเพราะทรงมีพระชวีละเอียดฝุ่นละอองไม่ติดพระกาย 13. ทรงมีพระโลมาขุมละเส้น 14. ทรงมีพระโลมาปลายงอนขึ้นเบื้องบนทุกเส้นสีเขียวดังดอกอันชันขดเป็นมนทนทักษิณาวัตร 15. สิบห้าทรงมีพระกายตรงดังกายพรม 16. สิบหกทรงมีพระกายเต็มในที่เจ็ดแห่ง 17. สิบเจ็ดทรงมีพระกายเต็มดังกึ่งกายเบื้องหน้าแห่งสีหะ 18. ทรงมีพระปลิดสดงเต็ม 19. ทรงมีปริมณฑลดังต้นนิคโครธมีพระกายกับวาเท่ากัน 20. ทรงมีพระสอกลมเสมอ 21. ทรงมีเส้นประสาทสำหรับรับรถหมดจดดี 22. ทรงมีพระหานุดังคางราชสี23ทรงมีพระทนส4 24ทรงมีพระทนเสมอกัน25ทรงมีพระทนไม่ห่าง26ทรงมีพระทาถะอันขาวงาม 27. ทรงมีพระชิวหาใหญ่ยาว 28. ทรงมีพระสุรเสียงดังเสียงพรม 29. ทรงมีพระเนตรดำสนิท 30. ทรงมีดวงพระเนตรดังตาโค 31. ทรงมีพระอุณาโลมขาวละเอียดอ่อนดังสำลี เกิดระหว่างพระขนง 32. มีพระเสียนกลมเป็นปริมณฑลดังประดับด้วยกรอบพระพักข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32. ประการนี้แหละและท่านพระโคดมพระองค์นั้นเมื่อจะเสด็จดำเนิน ส่งก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนไม่ทรงยกพระบาทไกลนักไม่ทรงวางพระบาทใกล้นักไม่เสด็จดำเนินเร็วนักไม่เสด็จดำเนินช้านักเสด็จดำเนินพระชานุไม่กระทบพระชานุข้อพระบาทไม่กระทบข้อพระบาทไม่ทรงยกพระอุรุสูงไม่ส่งทอดพระอุรุไปข้างหลัง ไม่ทรงกระแทกพระอุรุไม่ทรงสายพระอุรุเมื่อเสด็จดำเนินพระกายส่วนบนไม่หวั่นไหวไม่เสด็จดำเนินด้วยกำลังพระกายเมื่อทอดพระเนตรส่งทอดพระเนตรด้วยพระกายทั้งหมดไม่ส่งทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนไม่ส่งทอดพระเนตรลงเบื้องต่ำเสด็จดำเนินไม่ทรงเหลียวแล ทรงทอดพระเนตรประมาณชั่วแอกยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระญาณทัศนะอันไม่มีอะไรกัน้นเมื่อเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านไม่ทรงยืดพระกายไม่ทรงย่อพระกายไม่ทรงห่อพระกายไม่ทรงสายพระกายเสด็จเข้าประทับนั่งอาสนะไม่ไกลนักไม่ใกล้นักไม่ประทับนั่งเท้าพระหัด ไม่ทรงพิงพระกายที่อาสนะเมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านไม่ทรงขนองพระหัตไม่ทรงขนองพระบาทไม่ประทับนั่งชันพระชานุไม่ประทับนั่งซ้อนพระบาทไม่ประทับนั่งยันพระหนุเมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านไม่ทรงคลั่นครามไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงขาด ไม่ทรงสะดุง้งทรงปราศจากโลมชาติชูชันทรงเวียนมาในวิเวกเมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านเมือ่อทรงรับน้ำล้างบาดไม่ทรงชูบาดขึ้นรับไม่ทรงลดบาดลงรับไม่ทรงจ้องบาดคอยรับไม่ทรงแกว่งบาดรับสรงรับน้ำล้างบาดไม่น้อยนักไม่มากนัก ไม่ทรงล้างบาทด,ดังขลุกคลุกไม่ทรงหมุนบาทล้างไม่ทรงวางบาทที่พื้นทรงล้างบนพระหัตถ์เมื่อทรงล้างพระหัตถ์แล้วก็เป็นอันทรงล้างบาทแล้วเมื่อทรงล้างบาทแล้วเป็นอันทรงล้างพระหัตถ์แล้วทรงเทน้ําล้างบาทไม่ไกลนักไม่ใกล้นัก และส่งเทไม่ให้น้ำกระเซ็นเมื่อทรงรับข้าวสุกไม่ทรงชูบาดขึ้นรับไม่ทรงลดบาดลงรับไม่ทรงจ้องบาดคอยรับไม่ทรงแกว่งบาดรับทรงรับข้าวสุกไม่น้อยนักไม่มากนักทรงรับกับข้าวเสวยอาหารพอประมาณกับข้าว ไม่ส่งน้อมขำข้าวให้เกินกว่ากับทรงเคี้ยวขำข้าวในพระโอษฐ์สองสามครั้งแล้วส่งกลืนเยื่อข้าสุขยังไม่ระคนกันดีเล็กน้อยย่อมไม่เข้าสู่พระกายไม่มีเยื่อเข้าสุขสักนิดหน่อยเหลืออยู่ในพระโอษฐ์ส่งน้อมขำข้าวเข้าไปแต่กึ่งหนึ่งท่งทราบรสได้อย่างดีสเสวยอาหาร แต่ไม่ส่งทราบด้วยดีด้วยอำนาจความกำหนัดในรถเสวยอาหารประกอบด้วยองค์8ประการคือไม่เสวยเพื่อเล่นหนึ่งไม่เสวยเพื่อมัวเมาหนึ่งไม่เสวยเพื่อประดับหนึ่งไม่เสวยเพื่อตกแต่งหนึ่งเสวยเพียงเพื่อดำรงพระกายนี้ไว้หนึ่งเพื่ออย่างพระชนชีพให้เป็นไปหนึ่งเพื่อป้องกันความลำบากหนึ่ง เพื่อสรงอนุเคราะห์พรหมจรรย์นหนึ่งด้วยทรงพระดำริว่าเพียงเท่านี้ก็จักกำจัดเวทนาเก่าได้จากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายของเราจากเป็นไปสะดวกจากไม่มีโทษและจากมีความอยู่สํำราญเมื่อเสวยพัตตาหารเสร็จแล้วเมื่อจะทรงรับน้ำล้างบาทไม่ทรงชูบาทขึ้นรับ ไม่ส่งลดบาทลงรับไม่ส่งจ้องบาทคอยรับไม่ส่งแกว่งบาทรับทรงรับน้ำล้างบาทไม่น้อยนักไม่มากนักไม่ส่งล้างบาทดังคลุกคลุกไม่ส่งหมุนบาทล้างไม่ส่งวางบาทที่พื้นส่งล้างบนพระหัตเมื่อส่งล้างพระหัตแล้วก็เป็นอันส่งล้างบาทแล้ว เมื่อส่งล้างบาทแล้วก็เป็นอันล้างพระหัตแล้วทรงเทน้ำล้างบาทไม่ไกลนักไม่ใกล้นักและทรงเทไม่ให้น้ำกระเซ็นเมื่อเสวยพัตตาหารเสร็จแล้วไม่ทรงวางบาทที่พื้นทรงวางในที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจะไม่ส่งต้องการบาทก็หามิได้ แต่ก็ไม่ตามรักษาบาดจนเกินไปเมื่อเสวยเสร็จแล้วประทับนิ่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ทรงยังเวลาแห่งการอนุโมทนาให้ล่วงไปเสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาไม่ทรงติเตียนพัดนั้นไม่ทรงหวังพัดอื่นทรงชี้แจงให้บริษัทนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหาร ให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาครั้นแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไปไม่เสด็จเร็วนักไม่เสด็จช้านักไม่ผุนผันเสด็จไปไม่ทรงจีวรสูงเกินไปไม่ทรงจีวรต่ำเกินไปไม่ทรงจีวรแน่นติดพระกายไม่ทรงจีวรกระจุยกระจายจากพระกาย ทรงจีวรไม่ให้ลมพัดแหวกได้ฝุ่นละอองไม่ติดพระกายสเสด็จถึงพระอารามแล้วประทับนั่งครั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายแล้วจึงทรงล้างพระบาทไม่ทรงประกอบการประดับพระบาททรงล้างพระบาทแล้วประทับนั่งคูบันลังตั้งพระกายตรงดํารงพระสติไว้เบื้องพระพัก ไม่ทรงดําริเพื่อเบียดเบียนพระองค์เองไม่ทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรงดําริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายประทับนั่งทรงดําริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเมื่อประทับอยู่ในพระอาราม ทรงแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยอบริษัทไม่ทรงลุกรานบริษัททรงชี้แจงให้บริษัทเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาทรงมีพระสุรเสียงอันก้องเปล่งออกจากพระโอษฐประกอบด้วยองค์แปดประการคือสละสลวยหนึ่ง รู้ได้ชัดเจนหนึ่งไพเราะหนึ่งฟังง่ายหนึ่งกลมกล่อมหนึ่งไม่พลาหนึ่งพระสุรเสียงลึกหนึ่งมีกังวานหนึ่งบริษัทจะอย่างไรก็ส่งให้เข้าใจด้วยพระสุรเสียงได้พระสุรเสียงมีได้ก้องออกนอกบริษัท ชนทั้งหลายที่ท่านพระโคดมส่งชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกรถาเมื่อลุกจากที่นั่งไปยังเหลียวดูโดยไม่อยากจะละไปต่างรำพึงว่าเราได้เห็นท่านพระโคดมพระองค์นั้นสเสด็จดำเนินประทับยืนสเสด็จเข้าละแวกบ้านประทับนั่งนิ่งในละแวกบ้าน กำลังเสวยพระตาหารในละแวกบ้านเสวยเสร็จแล้วประทับนั่งนิ่งเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาเมื่อเสด็จกลับมาอย่างพระอารามเมื่อเสด็จถึงพระอารามแล้วประทับนั่งนิ่งอยู่เมื่อประทับอยู่ในพระอารามกำลังทรงแสดงธรรมในบริษัทท่านพระโคดมพระองค์นั้น ส่งพระคุณเช่นนี้เช่นนี้และส่งพระคุณยิ่งกว่าที่กล่าวแล้วนั้นเมื่ออุตระมานพกล่าวอย่างนี้แล้วพรมมายุพรามลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่า ขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วคิดว่าจะไหนหนอ เราจึงจะได้สมาคมกับท่านพระโคดมพระองค์นั้นสักครั้งคราวฉะนั้นเนาะจะพึงได้เจราจาปราศัยสักหน่อยนั้นครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคสเสด็จไปในวิเทหชนบทโดยลำดับสเสด็จถึงเมืองมิถิลาได้ทราบว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณมะคะเทวะอัมภวันใกล้เมืองมิถิลาพรามและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลาได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคโดมสักยะบุตรทรงผนวดจากสักยะสกุลเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิเทหะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูป เสด็จถึงเมืองมิถิลาแล้วประทับอยู่ณมคะเทวะอัมภวันใกล้เมืองมิถิลาก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขอจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตตรัสรู้เองโดยชอบ สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีส่งทราบโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงรำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสม,มณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดส่งประกาศพรหมจรรันท์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนี้ย่อมเป็นความดีแลลำดับนั้นแลพรามและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลาได้ผ่ากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพรหม,มายุพรามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพรหม,มายุพรามได้สดับข่าวว่า พระสมณะโคโดมสากยะบุตรทรงผนวดจากสากยะสกุลประทับอยู่ณมคะ,ะเทวะอัมภวันใกล้เมืองมิถิลาครั้งนั้นแหลพรหม,มายุพรามพร้อมด้วยมานกเป็นอันมากพากันเข้าไปยังมคะ,ะเทวะอัมภวันลำดับนั้นพรหม,มายุพราม ได้มีความคิดขึ้นในที่ไม่ไกลมาคเทวะอัมพวันว่าการที่เราไม่ทูลให้ทรงทราบเสียก่อนพึงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมไม่สมควรแก่เราเลยลำดับนั้นพระมายุพรามเรียกมานกคนหนึ่งมากล่าวว่ามานี่น่ะอมานก พอจงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับและจงทูลถามพระสมณะโคดมถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเปา๋ามีพระกำลังทรงพระสมราญตามคาของเราว่าข้าแต่ท่านพระโคดม พรหม,มายุพรามทูลถามท่านพระโคดมถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังทรงพระสําราญและจงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพรหม,มายุพรามเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่หลวงการผ่านไว้มาโดยลำดับ มีอายุร้อยยี่สิบปีแต่เกิดมารู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุและคำพีเกตุพะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคำพีอิติหาสเป็นที่หาเข้าใจตัวบทเข้าใจวยาก์ชำนาญในคำพีโลกายตะ และตำราทำนายมหาปุริศลักษณะข้าแต่ท่านผู้เจริญพรามและครหบ,บดีมีประมาณเท่าใดย่อมอยู่อาศัยในเมืองมิทิลาพรหมายุพรามปรากฏว่าเลิศกว่าพรามและครหบ,บดีเหล่านั้นเพราะโภขะเพราะมนเพราะอายุและยศ ท่านปรารถนาจะมาเฝ้าท่านพระโคดมมานพนั้นรับคำพรหมายุพรามแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพรหม,มายุพรามทูลถามท่านพระโคโดมถึงความมีพระอาภาตน้อยพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเปรามีพระกำลังทรงพระสําราญข้าแต่ท่านพระโคโดมพรหม,มายุพรามเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุ120ปีแต่เกิดมารู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุและคำพีเกตุพะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้าเข้าใจตัวบทเข้าใจวยากรณ์ชำนาญในคำพีโลกายตะและตำราทำนายมหาปุริสลักษณะ ข้าแต่ท่านผู้เจริญพรามและคลือหบดีมีประมาณเท่าใดย่อมอยู่อาศัยในเมืองมิถิลาพรหมมายุพรามปรากฏว่าเลิศกว่าพรามและคลือหบดีเหล่านั้นเพราะโภคะเพราะมนเพราะอายุและยศท่านปรารถนาจะมาเฝ้าท่านพระโคดมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระมานกพรหม,มายุพรามย่อมรู้การอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นแลมานพนั้นจึงเข้าไปหาพรหม,มายุพรามถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับพรหม,มายุพรามว่าท่านเป็นผู้อันพระสมณโคดมทรงประธานโอกาสแล้วจงรู้การอันควรในบัดนี้เถิด พรหม,มายุพรามขอดูพระชิวหาและพระคุยหาลำดับนั้นพรหม,มายุพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคบริษัทนั้นได้เห็นพรหม,มายุพรามมาแต่ไกลจึงรีบลุกขึ้นให้โอกาสตามสมควรแก่ผู้มีชื่อเสียงมียศครั้งนั้น พรหม,มายุพรามได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายนั่งบนอาสนะของตนของตนเราจันั่งในสำนักแห่งพระสมณะโคดมนี้ลำดับนั้นพรหม,มายุพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการโดยมากเว้นอยู่สองประการคือ พระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระมหาบุริสลักษณะสองประการลำดับนั้นพรมมายุพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยขาถาว่าข้าแต่พระโคดม มหาภุริลักษณะอันข้าพเจ้าได้สดับมาว่าสามสิบสองประการแต่ยังไม่เห็นอยู่สองประการในพระกายของพระองค์ท่านขาแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านราชนพระคุยหฐานของพระองค์ท่านเร้นอยู่ในฝักที่ผู้ฉลาดกล่าวว่าคล้ายนารีหรือพระชิวหาใดนรลักษ์หรือพระองค์มีพระ ชิวหาใหญ่หรือฉไหนข้าพเจ้าจึงจะทราบความขอนั้นขอพระองค์ทรงค่อยนำพระลักษณะนั้นออกขอได้โปรดทรงกําจัดความสงสัยของข้าพเจ้าเถิดข้าแต่ท่านฤาษีถ้าพระองค์ทรงประทานโอกาสข้าพเจ้าจะขอทูล ถามปัญหาที่ข้าพเจ้าปรารถนายิ่งอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรรยภพครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่าพรมายุพราน์นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่สองประการคือ คุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาใหญ่หนึ่งยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะสองประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้พรหม,มายุพรามได้เห็นพระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝกัก และส่งแลพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองกลับไปมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองกลับไปมาส่งแผ่ปิดทั่วมณฑนพระนลาธลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรหมายุพรามด้วยพระคาถาว่าดูกร,รารพรามมหาปุริสลักษณะ ที่ท่านได้สดับมาว่า32สองประการนั้นมีอยู่ในกายของเราครบทุกอย่างท่านอย่าสงสัยเลยดูกร,ราพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรจเจริญเราจเจริญแล้วและสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุทธ ท่านเป็นผู้อันเราให้โอกาสแล้วเชิญถามปัญหาที่ปรารถนายิ่งอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมรัยภพเเธอครั้งนั้นแหลพรมมายุพรามได้มีความดำริว่าเราเป็นผู้อันพระสมณะโคดมประทานโอกาสแล้ว จะพึงทูลถามประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในสัมปรายภพเนาะลำดับนั้นแลพรหมายุพรา์ได้มีความคิดว่าเราเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ปัจจุบันแม้คนอื่นๆก็ถามเราถึงประโยชน์ในปัจจุบันถากอะไรเราพึงทูลถามประโยชน์ในสัมปรายภพ กับพระสมณะโคดมเถิดลำดับนั้นพรมมายุพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพรามอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้รู้จบเวทอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาสาม บัณฑิตบุคคลเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้มีความสวัสดีอย่างไรชื่อว่าเป็นพระอรหรันอย่างไรชื่อว่ามีคุณครบถ้วนอย่างไรชื่อว่าเป็นมุนีและบัณฑิตกล่าวบุคคลเช่นไรว่าเป็นพุทธ,ธลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสต่อพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าผู้ใดรู้ระลึกชาติก่อนก่อนได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุถึงความสิ้นชาติผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีผู้รู้ยิ่งถึงที่สุดมุนีนั้นย่อมรู้จิตอันบริสุทธิ์อันพ้นแล้วจากราคะทั้งหลายโดยประการทั้งปวง เป็นผู้ละชาติและมรณะได้แล้วชื่อว่ามีคุณครบถ้วนแห่งพรหมจรรั์ชื่อว่าถึงฟังแห่งธรรมทั้งปวงบัณฑิตกล่าวบุคคลผู้เช่นนั้นว่าเป็นพุทธเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรหม,มายุพรา์ลุกขึ้นจากที่นั่งห่ผมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ศบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคจูบพระยุคลบาทด้วยปากนวดด้วยฝ่ามือและประกาศชื่อของตนว่าข้าแต่พระโคโดมภูจเจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพรหม,มายุข้าแต่พระโคโดมภูจเจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพรหม,มายุ ครั้งนั้นแหลบริษัทนั้นเกิดความอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์นักหนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาหนอท่านผู้เจริญพระสัมมาสเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากรมมายุพรา์นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศ ยังทำความเคารพนบนอบอย่างยิ่งเห็นปานี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรมมายุพรา์ว่าพอละพรามเชิญท่านลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในเราแล้วลำดับนั้นพรมมายุพรา์ จึงลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนทรงแสดงอนุปุปภิกถาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพภิกถาแก่พรหม,มายุพรามคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสัขขกขกถาโทษของกามทั้งหลายอันต่ำซาม เศร้าหมองและอานิสง์ในเนคขมมะเมื่อใดพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบว่าพรหม,มายุพรามมีจิตคล่องมีจิตอ่อนปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงผ่องใสเมื่อนั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุก์สมุทยัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่พรหมายุพรามณทนะที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวที่สะอาดปราศจากดำควรรับน้ำยอมด้วยดีฉะนั้นพรหม,มายุพรา์เห็นธรรมครั้งนั้นแลพรหม,มายุพรา์ผู้มีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันบรรลุแล้ว มีทมอันรู้แจ้งแล้วมีทมอันอย่างทราบแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้า,ลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะ ข่าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องปทีบในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งขอพระโคโดมผููเจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับ ตาหารของข่าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีภาพค,ครั้งนั้นแหลพรหม,มายุพรา์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักศิลแล้วหลีกไปครั้งนั้นพรมมายุพรามได้สั่งให้ตกแต่งคาธนียโภชนียาหารอย่างประนีตในนิเวศของตนตลอดคืนยังรุง่งแล้วใช้คนให้ไปกราบทูลเวลาพัตตการแต่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค้า พัฒหารสําเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปอย่างนิเวศของพรหม,มายุพราม์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลําดับนั้นพรหม,มายุพราณ์ได้อังคาดภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยขาธิยโโชนียาหารอันประนีตด้วยมือของตนตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นพอล่วงเจ็ดวันนั้นไปพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบทครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาค เสด็จหลีกไปไม่นานพรหม,มายุพรามได้ทำการละครั้งนั้นภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมายุพรามเสียชีวิตแล้วคติของเขาเป็นเช่นไรพบเบื้องหน้าของเขาเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพรหมายุพรามเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมตามลำดับธรรม ไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเลยพรหมายุพรามเป็นอุปาป,ปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้น มีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชนีแ้แลจบพรหมายุสูตร